ผยข้อมูล Realme GT 7 Pro เพิ่มจะใช้หน้าจอ BOE X2 พร้อมกล้องพาราสโคป 3 เท่าเซ็นเซอร์ LYT 600และชาร์จไว100วัตต์ล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตสเปคของ Realme GT 7 Pro ที่ระทงรุ่นส่งท้ายปีของ Realme เผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับทั้งหน้าจอที่ใช้รวมถึงกล้องใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดมาด้วยครับโดยทาง Digital Chat Stationได้ออกมาเผยถึงสเปคของ Realme GT 7 Pro ไว้ตามนี้ครับใช้หน้าจอแสดงผลกระจกโค้ง4ด้านความเร็ว 1.5K จาก BOE X2 มีเซ็นเซอร์สแกนลายมือแบบอัลตราโซนิกใช้ชิปโปรผลซอยบล็อกกอน 8 Gen 4 มีความจุสูงสุดที่แรม 16GB ROM 1TB กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68/69 ให้กล้องพาราสโคป 3 เท่าเซ็นเซอร์ LYT 600ให้แบตเตอรี่มาที่ 6,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว100วัตต์ดูจากสเปคที่ว่านี้ก็จะเป็นระดับท็อปๆของวงการทั้งหน้าจอแบตเตอรี่หรือชิปเซตเลยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจของกล้องพาราสโคปที่จะใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่อย่าง LYT 600ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับ Realme 13 Pro Plus ที่มีขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ขนาด 1/2 นิ้วและคุณภาพไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งจากการรายงานก่อนหน้านี้คาดว่า Realme GT 7 Pro จะเปิดตัวในตลาด Global ด้วยครับเพราะยืนยันการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับ